อเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเช็คเอาท์กลับบ้านแล้วนะเรามานอนที่โซฟิเทล2คืนนะครับแต่เราก็อดใจไม่ไหวที่จะเล่นซ่อนหาเพราะว่าห้องที่เราพักเนี่ยใหญ่มากเด็กๆเวลาเล่นซ่อนหาต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับใช่อ่ะใครจะแอบใครจะหาก่อนอ่ะงั้นแม่บีไปแอบบีมปิดตาบีมปิดตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปหันเข้ากำแพงเลยหันเข้ากระจกนู่นลงไปฟุบก็ดีนอนนับ1ถึง30หลัง3 4 5 6 7 8 9 10ตรงไหนดีมีกระหลังทุกครั้งแล้วนะหาเลยไม่บอกนะครับเราจะไม่มีการใบ้ใดๆทั้งสิ้นไอ้ทำไมบีมหาเร็ววะทำไมล่ะบัตรไม่ได้บอกเลยนะแล้วม่านบัตรเช็คดูแล้วนะว่าตัวมันไม่ปูดดือคือแบบดูยากอ่ะบีมรู้ได้ไงแม่อยู่นี้เห็นมันปุดตรงนี้เหรอแม่บีนับไปตำแหน่งเดิมที่บีนับส่วนมากก็ใครๆก็ต้องแอบมาไงไปหันหน้าครับก็จบ1ถึง50เพราะบีมแอบช้า2 3 4 5 6 7 8 9 10หัวไปทางนี้หัวไปทางนี้19 20 21 2250หาเลยใครไม่แอบโป้งโอ้เป็นไงห้องพักยังกว้างห้องน้ำเลยห้องน้ำเป็นสิ่งที่เราต้องดูไม่มีนะครับไม่มีห้องน้ำไม่มีที่แอบเลยตู้เสื้อผ้าที่เด็กชอบแอบมีไหมไม่มีโซฟาครับเราต้องหาที่โซฟาก่อนพามาห้องนั่งเล่นไม่มีที่แอบโซฟาพามาพามาไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเฮ้ยแอบอะไรเนี่ยไม่เจอตู้เย็นเบาห้องน้ำตรงนี้อีกห้องนึงไงห้องน้ำครับห้องน้ำไม่มีนะครับไปอะไรอ่ะเหลือ1ห้องอะไรห้องเตียง2ชั้นเราต้องไปดูเหรอนี่ตรงนี้มีตู้สบายไปนึงอ่ะข้างใต้นี่ไม่มีตู้ไม่มีนะครับนี่แน่เลยหมดแล้วแหละเหลือแค่โซนเดียวเขาจะซ้ำรอยเหรอไม่แน่ไงทำไมมันโอ้แอบเนียนมากครับที่สุดท้ายแล้วไม่ว่าต้องอยู่อย่างแน่เลยเตียงบนเตียงแน่เลยเพราะผมเคยอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อคืนเราขึ้นไปนอนเพราะผมก็อยู่แบบนี้อยู่แล้วนะเฮ้ยผมปีนขึ้นมาแน่เลยนี่ผมกับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเกลียวเลยโป้งไปหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแอบเมียนเลยนะป้าบีต้องนั่งตรงกลางไม่งั้นอันตรายเพราะข้างหลังเดี๋ยวป้านั่งเองนี่ตอนนี้เราก็ขนของไปเช็คเอาท์ครับนี่มีรถมารับไปเด็กไม่อยากกลับเด็กไม่อยากกลับสบายดีลูกว้าวเจ๋วเลยเจ๋วเลยเดี๋ยวป้าพามาใหม่นี่น้ำตกตรงนี้สนามกอล์ฟพันสระว่ายน้ำครับพันสระว่ายน้ำโอ้โหเครื่องเล่นน้ำยาวเฟ้ยเลยครับว้าว